มื่อนี้สินั่งกินส่วนพอหน่อยแม่ปางสู้ไส้กินครับพอดีไส้เป็นครูไทยกล่องไหนครับมีไม้สวนไม้ห้องกระถิ่นหน่อยครับต้นใบเกิดจะตายมาเก็บใบกระเพราน้ำหอมครับเปิดออกมาครับผมน้ำมันสีใสๆจะน้อยเนาะเจอบ้องเลยเป็นไส้ขาวๆเลยครับขาวๆเลยครับโอ้ยตื่นเต้นโอ้ยวนๆวนๆไม่ตกก็แล้วได้เป่าตลอดแล้วลูกเปิดกล่องแล้วบ้างครับพ่อครับสวัสดีครับพี่น้องโอ้ไม่ได้เอาข้าวพ่อน้อยกำลังว่าจะเราคันเบ็ดครับไม่มีจะเก็บมาเลยครับก็แล้วพ่อได้ยังครับพี่น้องคันเบ็ดบัดเก่ามันจะดอกแล้วก็เลยเอ็ดเพิ่มเติมไว้ครับพอดีไปตัดไม้มาเอ็ดโหลบลำนี้คือสีแก่ๆเอ็ดคันเบ็ดกันหน้าสินะโอ้เหงาได้ใจเลยตัวนี้ครับพ่อเหงาเติบไปได้น้องพี่น้องเม็ดสองเม็ดสามวันนี้ครับพ่อประมาณเม็ดสามสิบน่าจะได้ยังดอกตังพี่น้องหมดป๋าเดี๋ยวปัดไปเสื้อน้ำยางเสพเข้าไปพี่ได้ครับพี่น้องมันดินมันเป็นดินทรายผสมหลมๆจักหน่อยถ้าเสือตามครอบน้องกุดกว้างก็ไม่ได้เฮาเลิกแล้วประมาณนี้ก็อยู่แล้วมันเหนียวครับดินถามแต่ว่าน้ำยังลงไปทั้งลุ่มเป็นทรายครับเราแล้วก็เราไปล้นไฟไว้พุ่นละจนเราได้หอดร้อยพุ่นละครับพี่น้องอย่างไรยักครับว่าเราจักร้อยนึงเมื่อนี้ยังก็ได้จักหลังเปียดเก้าหลังครับเปียดหลังแปดหลังกำลังที่เก้าทันได้แล้วละเอียดไปเลยกินแรงละไส้วาซีนไอ้ต้มไก่ครับผมว่าจะเสียบต้มไก่เด้อพี่น้องต้มไก่บ้านครับลูกเคยลูกสาวว่าเราต้มไก่สู่กินนี่แล้วมื้อนี้ครับว้ายแมวมากจนแล้วเดี๋ยวเราคั่นเบ็ดคั่นนี่มันแล้วเด้อยังเราไปฟักไก่เถอะโตครับหนังว่าได้นี่นะจะบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งเขาก้อนพี่น้องหนึ่งเขาให้ลูกกินมื้อนี้บุญเขาประจำบอกเป็นตาลายเนาะนายว่าคือน้องมันสิจะขึ้นมอล้ำล้ำกับว่าจากดอกเป็นต้นมีเลี้ยวไปตรงด้วยแม่เลี้ยวกล่องโฟมสวัสดีค่ะพี่น้องว่าทำไมหนาได้ใช้ทำไมก็ล้างล่างเฮ็ดค่ะเป็นทำฟันเนื้อจำใจอยากหลายใช้กันตรงมันทนนางล่างเนี่ยวันจะท่าไหนนี่ครับตลาดห้วยเพิงจ้ะจักบาทครับใส่ซื้อมาเนี่ย50 บาทได้บักลายแต่มันมีคนอยากซื้อเขาเจ้าขี้คานล่างที่ใดบุ๊งามกินมันอยู่แบบนิ่มๆนิ่มๆแม่มันกึดกึดมันอดเอามันเสียบอดล่างเรียกหันหนึ่งเขาซุกกับจักสีล่างแล้วบุ๊งเมื่อนี้แกงเฮ็ดกะหวันต้มไก่บ่ได้ใส่บัวค่ะนี่ว่าสิแกงกินผู้เดียวมื้ออื่นต้มไก่ซื้อจ้ะต้มไก่ใส่แบบหม้อไฟสูตรพิเศษบ่ต้องเป่าหนีครับฝนตกอยู่ได้ครับผมบั่นพอน้อยซอยเดิมครับอันนี้สิมาเอาใบบักกูดครับนกเต็มต้นบักกูดเลยครับผมคือจังยุทธสนามหลวงเลยค่ะโอ้ยไฟบักกูดมันนี่มาจากนั่นเลยจ้ะไม่ครับไล่มันก็ว่าไปแม่ไอ้นกขี่เส้นนกขี่เส้นหัวใครได้นกขี่เขานกขี่เส้นปากเลยเส้นปากแอดมินต่ำวันนี้แอดมินต่ำจะเป็นคนเห็ดกับเขาด้วยค่ะครับพี่น้องตื่นเต้นมากหัวก็ยังไม่เคยเห็ดเลยเนาะเอาก็ตื่นเต้นสำหรับท่านผู้ชมเพิ่นบ่ค่อยได้เบิ่งจะว่าซ้ายจักสิถือกล่องได้บ่เด้อใส่บ่รู้กันใช่ๆนี่หอดบักกันตำลึงไส้แดงๆแล้วไส้แม่นจ้ะเอาไปที่ข้าวต้มบ่ค่ะข้าวต้มต้มใส่บักตำใบมะขามอ่อนจ้าคุณตาสมจิตสิออกเมื่อหน้าหรอกชายอิสระท่านนอนอยู่ใกล้ครับใกล้ครับบรรยากาศสีแดงๆครับผมอยู่หน้าบ้านพ่อน้อยซอยเดิมครับนี่เป็นหน้าบ้านครับผม
มืออื่นขออนุญาตดีพอน้องตื่นสวยแล้วบ่ปากเลยกำแพงกระถิ่นหน่อยมาเฮ็ดให้พอให้แม่ครับอันนี้กับต้นบ่ทันได้ท่าสีคือลาต้นค่อยดัดครับผมบ่มีเงินท่าสีแต่ก่อนเส้นนี้ก็บ่แม่นถนนนั่นค่อนขีดครับแต่ก่อนเส้นนี้เป็นถนนแบบหินแฮขี่รถเข้ามายามได้ก็มีตะตมมีตะหนามครับเดี๋ยวนี้เพิ่นก็มาเฮ็ดให้แล้วครับผมเป็นพ่อน้อยสร้อยใหม่แล้วครับผมบ่แม่นพ่อน้อยสร้อยเดิมเลยครับนี่กระถิ่นน้อยได้แล้วครับโชว์ยอดขามอ่อนๆเท่าไหร่ครับลายเลยค่ะต้มไก่ใส่ใบขามใส่ใบกระเพาะหอมๆนี่ครับใส่สมุนไพรใส่สมุนไพรใบกระท่อมปะพามาอัปเดตที่ใหม่สวนใหม่ของกระถิ่นน้อยครับสวนใหม่ก็จะตายมาเก็บใบกระเพาะน้ำหอมครับที่ใบกระเพาะไม่ตู่ก่อนฮะพี่ไม่ตู่ไม่ปลูกไว้ได้ครับอันนี้เป็นต้นใบกระเพราเลยครับเป็นเมตู่เพิ่นซื้อมาให้กับกระถิ่นน้อยปลูกอยู่สวนใหม่ครับหอมแบบรุนแรงมากเลยแต่ไม่ใช่ตู่ละเอิ้นว่าผักอีตู่ไทยของแท้มันมันใบกระเพราหรือใบยีราวะใบกระเพราใส่ดูเบิ่งนะครับได้หอมมากเลยแต่เพิ่งปลูกได้อาทิตย์เดียวใหญ่ละคือใบใหญ่แต่ใส่เอาเอาไว้จังว่าของแท้ก็ของแท้ตอนนี่ค่ะจนกำพลืเรื่องกับวัสดุเขาได้เขาเห็นใหม่มากครับผมพอดีแบบว่าแบบเกิดปัญหาเกิดขึ้นครับแต่ว่าแนวกินมันห่อนก่อนแบบนั้นครับมันเย็นก่อนมันเย็นก่อนแบบเข้าทีได้สดแซ่บครับผมก็ได้จัดมาให้พ่อหน่อยครับเพิ่มอรรถรสในการกินดีซื่อนี่นะคะแม่ก็อยากเปิดพัดลมพอก็อยากสดห่อนเสียการกินเย็นอยู่ครับนี่หอดไฟออกนี่น้ำหอดเป็นไงเนี่ยจ้ะเดี๋ยวลองนะคะได้ด้วยเข้ากับเอาอันนั้นใส่หมูนะมันใส่ไฟได้สองหม่องเลยจ้ะแข็งทั้งก็ใส่ได้บ่ครับบ่ลงบ่ไหนลงมั้งใช่เดี๋ยวโอเคอ่ะใส่ตะลังก่อนนะบ่ไหนลงมั้งเห็นดำไหมครับสวัสดีสวัสดีครับผมแอดมินต่ำเลยครับมื้อนี้สิเฮ็ดแนวกินส่วนพ่อหน่อยแม่ปางสู้ไส้กินครับพอดีไส้เป็นครูไทยกล้องให้ครับสิต้มไก่ด้วยครับขันตาไล่กับไห่ไส้ด้วยนี่ครับไก่เฮากับฟักเรียบร้อยแล้วครับซื้อมาจากตลาดห้วยเพิงครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยครับอันนี้เฮาเตรียมไว้กับปรุงครั้งแต่งไว้แล้วครับกะสิมีตะไคร้นะครับตะไคร้ก็มาจากไก่เพิ่นนะครับอันนี้ค่านี่โอ้หลายที่สุดเลยได้ไส้นี่พ่อแซ่บแล้วก็ใส่บักพริกเข้าไปครับความจดจ้ะแม่ครับใส่บักหลายอยู่เลยครับบักพริกครับนี่อันใบอันนี้ใส่จัก 2-3 ใบครับพ่อครับตอนขัวเนาะเป็นบักกูดครับใส่สมมุติใช่มั้ยแต่ว่าตอนนั้นสิปรุงกับจังใส่อีกรอบนึงมันจังสิแบบพร้อมตบไข่ครับใส่สูตรมาจากไผ่โอ้ลงมาที่นี่ก็สิปรุงรสได้เลยครับปรุงรสปรุงรสเด็กเกอร์ครับผมใส่หน่อยใส่หลายใส่ยังกะกระชิ้นหน่อยแล้วก็สิบอกนะครับใส่จะน้อยหนึ่งโอ้หลายโพดโอเคค่ะประมาณนี้ครับขันมันบ่เค็มนะยังเติมเกลือเติมยังต่อครับนี่ค่ะแอดมินต่ำเราเห็นต้องกินเป็นอยู่ด้วยค่ะก็พอเห็นเป็นอยู่เสียบเสียบว่าแสบเสียบว่าแสบจังหวะกันครับนี่ครับผมชิโร่ครับผมซอสสดอันนี้กระชับรสชาติครับกระชับรสชาติจะน้อยครับต้องใส่เยอะนะนี่ครับใส่พอเป็นพิธีครับแล้วมีอย่างไรครับอย่างครับมันรสดีครับผมแล้วก็น้ำจิ้มจีใส่น้ำปลาแดกน้ำจักน้อยครับน้ำปลาแดกลองใส่แผ่นกองไปให้ปลาแดกก็ได้มันเขาว่าไก่แค่ไก่จังเลยครับรสมากเลยของดีของแสบแม่ปางแล้วปรุงเองครับเป็นปลาแดกเห็ดเองแล้วก็เอามาปรุงเองครับช้อนนึงพอเลยอาจจะแปลกใจอย่างต้มไก่ก็ใส่น้ำปลาแดกก็จ้ะแต่ว่าจังสีสดใสมันเป็นสูตรที่แบบว่าสูตรควบนัวอีสานเสียบค่ะอันนี้เอาคอเอาบักขามน้ำใส่น้ำประมาณนึงครับบักขามต้องใส่ลายต้องใส่ใบบักขามเนี่ยขวบประมาณเท่านี้ครับใส่พ่อเป็นพิธีรีตองครับผมวันนี้ดีใจเด้ได้อยู่หน้ากล้องมูแล้วพ่อแม่พี่น้องจำเลยใช้ทายต่ำพ่อแม่พี่น้องจะได้เห็นหน้าต่ำเห็นหน้าเอ็ดมินต่ำแล้วให้เบิ่งว่ารอกันเลย
หน้าตาบ่ดีหรอกครับยังตัวเดี๋ยวเฮาสิเอาไปขัวเอาใกล้ไปขัวครับผมเดี๋ยวเก็บเครื่องปรุงเครื่องแตงก่อนนะครับโอเคค่ะมาเลยค่ะมาเลยตากล้องกดอัดบ่เนาะบ่ได้กดอัดนี่เทค2บ่ได้เด้ครับตากล้องครับแต่มันก็บ่ใช่เกือบนะเป็นยังไงครับไม่มันเปิดอยู่บ่เปิดอยู่ดิครับไม่มีเสียงไม่ครับเดี๋ยวเขาลงมันเขาเครื่องเขายังก่อนครับเราก็ทิ้งใบให้มันแบบมีความหอมจังหวะก่อนเขาจะมะกล้วยมันหอมๆหัวตอนนี้ข้าวจะจัดหัวไปเลยแค่ขันใช้น้ำเดียวนั้นยังไม่ต้องหุงข้นก่อนจะข้าวมีเสียงปีฟ้าโอ้ยฟ้ากับว่าซึ้งเหมือนกันไม่ต้องจุดก็ได้กับปีฟ้าเนาะขัวไปเรื่อยๆเลยขัวไปเรื่อยๆบอกครับเนียนจ้ะมันจะหอมขอบังนะรอถึงไหมหนึ่งวันที่นี่มันยองหัวที่วันที่นี่คลิปนี้คลิปนี้การแกงที่จริงอันนี้ต่ำเลยเห็นก็เขาซูซ่ากินดูอยู่จ้ะใส่ไฟแบบว่าแบบปานกลางค่ะเวลาฝนมันจะถึงบ้านไหนเขาเสียงไฟที่ต้องถึงจริงเดี๋ยวมันเหมือนต้องข้าวต้องใส่ต้องหอยทอดต้องหอยทอดไปทำดีสุดท้ายนะครับหน้ามันหน้ามันหลายใส่เพราะว่าแบบเพราะว่าอาจจะว่าอะไรแบบกินของกินอะไรของแบบกินโมไหมใหม่ๆนะเพราะว่าแบบด้วนอะไรนี่ครับเติมน้ำได้ป่ะครับไปเติมน้ำนี่เนาะเติมน้ำไปกินดูดินั้นถ่วมไกลเพราะว่าเขาตรงๆให้มันเกลือดีแค่ไหนเอาสักพี่มาคอร์เรย์มาสิอีกนิดนึงนะครับพ่อหลับมาวันนี้ต้องก็เอาฟาหมอปิดฟาหมออบวนต้องมีประมาณหานาทีให้ไก่นั้นเปื่อยจังหน่อยค่ะไอ้เจ้าครับ10นาทีผ่านไป10นาทีผ่านไปเนาะครับเปิดออกมาครับผมน้ำเป็นสีใสๆจังหน่อยเนาะไม่เห็นข้าวบริใส่บะคามเปียกไว้เพราะว่าข้าวจะใส่ใบอ๋อครับแต่วันนี้ครับมันได้การนะครับผมใส่ยอดบะคามมอนะครับนี่นี่ครับใส่ลงไปเลยครับใส่ใบเบปูดใส่เลยบ่ครับใส่เดี๋ยวรอก่อนยำยำเลยนั่นละถ้าพี่มันเน็กลงตื่นมันไล่ใบกระเพาะเขาเอาไว้ใส่ตอนให้ไหลหมอไฟครับนี่ครับใบกระเพาะกระเพาะยักษ์เดี๋ยวปิดฟ้าหมอเดี๋ยวปิดฟ้าหมอก่อนนะครับเดี๋ยวจะน้อยให้พอมาสิครับเป็นไงบ้างคะความรู้สึกความรู้สึกน่าจะอร่อยไหมน่าที่แซ่บอยู่ครับโอเคค่ะนี่ผู้ทาซีมค่ะคิวซีครับนั่งทาพี่น้องเลยวันนี้พ่อน้อยไม่ได้ออกหากินหลายมื้อแล้วครับถึงมีบาดปู้มือเนี่ยเป็นแผลมีท่านได้ดีพี่น้องก็เลยต้องขายของซอยลูกคุณเนี่ยละทำมาหากินเนาะพี่น้องเราเลยพอได้อยู่ได้กินก็เอ็ดไปขายของครับช่วงนี้ครับขายปลาแดกขายปลาแดกขายปลาละนี่ค่ะหอมเดิมขามอ่อนพี่น้องเอ้ยแต่เสียบต่างเข้มแบบคือส่งเป็นทัพพอดีได้ลูกกินมันกินหอมหอมใบมะขามเมื่อนี้พอสิได้รับ
แบบหม้อไฟแบบหม้อไฟกินนอนหอนโอ้มันได้เป่ากูซ้อนได้นี่เนาะชิมใส่กันน่ะพอว่าแล้วมันละพอดีว่ะพอดีเราเนาะครับพ่อแม่นพอดีเป๊ะเลยลูกโอ้สุดยอดเลยพี่น้องน้องเนี่ย5บาทมือครับพี่น้องที่ใดช่วงนี้พอน้อยมีที่ไปเซอร์วิสเซอร์กลางเพราะน้ำคู่มือมันมีคือเก่าครับได้ระวังได้ไปท่งไปท่าก็ได้สารเคมีก็เริ่มจะหลายขึ้นใบนี่เข้าใส่ตอนผุนหรือว่าใส่ตอนจำเอาเนี้ยวคางหมอไปตั้งหันเลยกระปุกพอจะยกหมอไปเถอะพอตรวจโทรศัพท์ใส่ออกที่เลยแล้วโอ้ไปคางข้างล่างได้ก็ได้มันมีเพลงได้ถูกขาดมาแต่ซีเลอร์ลูกอันยวนแล็กโก้สารคำครับพ่อมอละจักบาทแล้วนี่นี่น่าจะประมาณ300ครับ300ก็ใครยุ่งพอฟังหมออย่างดีมันอย่างถืออย่างแพงพอดีสมน้ำสมเนื้อไอ้ต้อมก็ตักใส่เลยตูดนะใส่กันก็ได้ตูดนี้ใส่จังสิง่ายกว่าเนาะจ้ะมองบันนี้ไฟมันอยู่บังเลยอยู่ข้างล่างนี่ครับพ่อครับเคยกินแต่หม้อเขาคีบทานเสิร์นแล้วตะเกาตะใส่เลยครับแล้วก็เงียบน้ำมันบ้างครับห่วยมันเคยแมวใหม่ล้มปัวต่อไฟมาเนี่ยแม่จุดคบเพิ่งเขาพอใหม่ล้มปัวต่อไฟมาแล้วพอกันเงี้ยเขาไปเลยไปดูใกล้ๆมาตำนานน้องนะบ้านที่เลยเราหูไปมันข้างซ้ายข้างขวาอันนี้ค่ะนะโอ้นี่ผมมองกระปืนอยู่นี่นะเหมือนโอเคแน่นะไฟพอนี่ใส่ถ้าต้องยุดเข้าไปนี่มันระบึบเลยบ่ลูกแม่นครับพ่อมันก็บ่บึ้มขนาดนั้นช่วงไก่เลยเด้อสัญญาณแน่ว่าไส้แกะมันออกแน่น้อยเหรอครับบ่ได้เงียบเด้อก่อนมันเงียบๆแน่น้อยบ่เอาแบบตามมาเงียบก็ได้มันเป็นเกเริ่มห่อไว้ครับเริ่มฮ้อนแล้วมันเป็นแอลกอฮอล์ติดไปจริงๆครับบ่มันก้อนขนมนี่ไปลอยกินน้องชายเลยห่อยท่านมีบ่อมันก็มีแง่แล้วของเพราะเออแต่เสียบจุดไปเสียบเลยเพราะน้องมึงเสียบ้องเหลืองเหลืองใส่ขาวๆเลยเพราะขาวๆกันเลยครับโอ้โหนี่ตื่นเต้นโอเคดีเว้ยเดี๋ยวรอมันร้อนจ้ะมันโอ้มันก็ค่อยหึ่งขึ้นมาคือเกล็ดนี่เนาะเนี่ยก็เตรียมโตบาทเออเย็นๆเต็มลืมจ้ะพี่เด็ดพี่เด็ดทอครับในกระเพาครับผมกระเพาเด็ดจังเด็ดเล็กๆลงกันหน่อยครับเปิดพัดลมเลยแม่ค่ะแม่อยากเปิดแม่นี่โอ้ยอากาศฝนหลังฝนตกกินหมอไฟหันหอนพี่น้องเสียงไฟหยอดไปให้ต่ำเฮาอยากกินหัวตลอดเวลามาพี่น้องขับไปมากินต้มไก่ต้มไก่ใส่หม้อยำเถาหม้อไฟแล้วเป็นอันนี้เลือดลูกนี่ตับมันบ่เลยเพราะอยากกินอะไรก็เอาไปตับถึงไตนะพี่น้องเอ้ยโอ้ยขมวนๆๆนะครับมันก็ละได้เป่าตลอดแล้วรุ่นนี้กินแบบใจเย็นๆแล้วนี่พอรุ่นเล่ากินนั่นปานหนึ่งมะนาวเล่าลุงกระลาสดเล่าใช่พี่เฮซูพอรุ่นก็มาตู่กินแล้วเด้อจ้ะแซ่บเราอ่ะถึงใจเลยเพราะในการมาหัวหอมโอ้แซ่บใบกระเพราที่มาตู่มาให้ปลูกได้ไหมแม่นหรอกกระเพราหอมบ่หอมบ่ขอบคุณหลายๆเด้อพอรุ่นมาตู่เที่ยวกระเพราห้ามก็ปลูกกระเพาะพันปลูกได้หมดเป็นอาทิตย์3มื้อกินได้ทั้งเถิดล่ะพี่น้องทะเฮียนนี่แซ่บพี่น้องจำเป๋จำเป็ดอยู่นี่ไปสิบ้านจำนายแล้วด้วยจ้ะอดใจรอนิดนึง
เกี๊ยวปลาต้นครับสุดยอดเอาครับใช่ขนมเก๋าจะบ่ลวกปากห่อนห่อนห่อนเก่าเด้อดูเด้อห่อนเด้ถ้ามันโลดลิ้นเขามีแซ่บเด้ลิ้นร้อนกินร้อนช้อนกลางส่วนบ่กลางมึงเสียงมันปวดครับผมฝีมือแอดมินต่ำเขาขอไม้จังมั้ยถึงฉันเอาไปจ่อไหลมันพอหยั่นหอนไปมันบอกถ้าบุญรู้สึกว่าหอมผิดปกติกว่ากะเพราเลาะเหือนเฮาเมียนไปตู่ไปตู่ไปซื้อไว้แต่ทางไหนมื้อตู่คือจังใบยีราแม่นหอมเผ็ดร้อนนะแม่หรือว่ามันเป็นต้นยีราแต่ยีรามันก็ใหญ่กว่านี้ดิคันบ่ตามความเป็นตู่นี่น่าจะบอกว่าผัดอีตู้ไทยของแท้ท่านพ่อปู่เป็นหรออีตู้ไทยของแท้สีขาวดำแน่นนะข้าวหน้ามาผัดกับข้าวอะไรมาคือดำแน่นมันเต่าผัดมันเหมือนหน่อยอยู่เนาะมันทั้งเด็ดแท้หอมไม่ดีพี่แม่มาเป็นหอมเออพี่น้องทุกมองทุกบ้านละจะอยู่ในประเทศต่างประเทศพอดีมากินต้มไก่ครับแรงแซ่บหลายรอบนาอาชีเอาหมอนี่ไปหาพ่อรุ่นเมฆเอ้ยกินต้มไก่น้ำพ่อเด้อไปต้มไก่ตีพ่อรุ่นนี่งามกินแซ่บคือทอดปูใส่เด้อเป็นผู้สาวคนละอย่างหันมาได้ปุ๋ยเอ้ยข้าวน้ำพ่อพ่อก็บอกงามด้วยกันพ่อเถาละเพื่อนเป็นกับหมอทัดหมอแป้งมาอยู่หันมากินข้าวอย่างเข้มร้อยลังตัดต่อคลิปห้อยพ่อคือมีห้องแนบแล้วว่าเด้พ่อจะเสียบุ๊กทดลองเบิ่งแล้วลูกยอดมันแห้งคักยอดไปเลยยอดใบกระเพาะใบกระเพาะนี่ละคักอีหลีทำมันแพ้ตะกอนทายเลยส่วนยอดปลูกได้ประมาณหามือเขาก็เอาไปล้มกี่ดิน4 5มื้อเด็ดแล้วได้พอรุ่นไหมเอามาให้ลูกเพื่อปูนะเรียนได้พออาทิตย์กินละจากร้องของใหม่อ่ะถ้าได้เตะมือสมุนนี่บ่ซั่นแต่เราได้พอต้นสูงขึ้นกว่าเก่าหลายหึบ่นหน่อยจําเขียนนี่บ่ใช่น่ะเคยไปปลูกให้พอรุ่นแบบนี้เลยจะนั่งได้บ่มีข้าวกะเพรานี่จะมีอยู่3สายพันธุ์บ่ลูกอันนึงก็สีม่วงๆแม่นบ่อ่ะเขาเอิ่นกะเพราแดงกะเพราแดงกะเพรากะเพราบ้านเฮาสิใบน้อยๆแล้วก็กะเพรานี่แล้วก็มีใบยีราอีกด้วยพ่อบ่สิใบใหญ่ๆกว่านี้อีกรุ่นแบบเพชรร้อนค่ะกว่านี้อีกคือข้าวทองก่อนมั้ยพร้อมยีราร้อนร้อนแรงยังทองอย่างนั้นคือบ่ฮู้จักนําเลยนี่มัสมั่นแกงแก้วตาพร้อมยีราร้อนร้อนแรงเรียนอยู่คนท้องแต่มันสิมีแต่ผักไก่ออกมาได้ท้องพอนเดี๋ยวห้องเรามาได้คนละหัวเลยเนาะเดี๋ยวขอบคุณครับแต่ต้องแซ่บพี่น้องทางผีสายเจียวบองพอดีพอรุ่นกับแม่ตูได้แมงดามาเฮิร์พอน้อยจีสามเสือสองโตหรอกโอ้โหแซ่บมาก่อนจำเปียจำเปียสิหน่อยแมงดาหน่อยมันหอมแบบมันหอมแบบเฮาเดียวครับกับเกี๊ยวประเดตอนขอบคุณหลายเด้อพอรุ่นแม่ตู้ได้แมงดาเมื่อเราใส่หลายๆช่วงนี้รับซื้อแมงดาเชื่อตู้เย็นไว้เป็นซิปเมื่อใดบุรวาเราได้80ตัวเพราะว่าเราพอรุ่นไตไฟนะบ่แม่นเพราะแสดงว่าแมงดาหลายจำกินใบยังมึงค่ะบ้านเฮาก็หลายใช่ปะเฮาก็บ่ได้จ้ะลูกผมเป้งผมเป้งครับดูตามหลังคาคิดลงไปตรงหน้าบ้านเฮาหอยเสี้ยวนึงของบ้านดงน้อยแล้วแมงดาไอ้ยังกับยาเขาจะว่ามีสารพิษคือเฮาพ่อบ้านดงน้อยก็ได้มีสวนอ้อยตั้งแต่ใต้ไปอยู่บ้านดงน้อยจะเห็นสวนอ้อยสวนเดียวเมื่อเราทางไปสวนหน่อยเนาะนิดนึงแถวนี้ได้แต่ช่วงนั่นละช่วงไถหุ่นหน้าอย่างหันมากก็มีเห็นเลยที่แมงดาน้ำมะไซซ์น้ำบ่ล่ะคือใจน้อยตบจนบ่อยากวางส่วนนะแซ่บดีครับพี่น้อง
ครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอนด้วยครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมพ่อน้อยซอยเดิมทั้งลูกเต๋อลูกสาวทั้งแม่ใหญ่ปางครับทั้งพ่อใหญ่น้อยนี่แหละกินต้มไก่ครับมันบอกแน่ว่าเป็นฝีมือลูกเคยขอบคุณหลายๆมือนี่ฝีมือลูกเคยนะครับเคยลูกสาวจัดสู่กินพ่อน้อยค่ะแต่เรากันขอบคุณหลายๆครับฝีมือ